มาอีกแล้วนะครับแฮงเอาท์นอกสถานที่ใช่แล้วนอกมากมันนอกมากเลยนอกห้องนะฮะก็ไม่ได้ยังไม่ไปไหนไกลที่นี่คือแมนชั่นหรูของเราวันนี้นะเราจะออกมาพูดคุยนะฮะแล้วก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมือถือสุดยอดที่ต้องการของปีที่แล้วโฟนที่เป็นความฮือฮาแห่งปี2014ใช่ไม่รู้ว่าคิดขึ้นมาได้ยังไงของรุ่นจังเลยอะไรคุณรอกล่องเก่าจังเลย no phone นะครับกล่องนี้จริงๆแล้วตรงเนี้ยเขามาเนี่ยเขาก็จะขาดมาอย่างนี้อยู่แล้วแต่ว่าแนวแบบว่าย้อนยุคนิดๆให้เรารู้สึกเรโทรนะฮะไม่ใช่เป็นที่เราทำขาดนะใช่น่าด้านมากนะใช่ไปสนีไทยด้วยนะครับหลายคนรู้จักมันอยู่แล้วนะว่า no phone คืออะไรนี่นะฮะดูบอดี้นะฮะสวยงามมากบางคนบอกพี่เอามอคอัพออกมาหยิบทำไมไม่ใช่ครับ no phone คือไม่มีโทรศัพท์เป็นโทรศัพท์ที่ทำอะไรไม่ได้เลยโทรได้ไหมโทรไม่ได้ทำอะไรได้ถ่ายรูปไม่ได้ถ่ายรูปไม่ได้แต่กันน้ำนะครับกันน้ำกันน้ำข้อดีคือกันน้ำกันน้ำกันกระแทกครับไม่เจ๊งใช่น้ำหนักเบาพกพาสะดวกอันนี้ราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่นะคุณลงรวมค่าส่ง17 เหรียญ17 เหรียญโดยประมาณค่าส่ง5 เหรียญนี่แหละประมาณ400 กว่าบาท400 กว่าบาทนะฮะใครสั่งซื้อฮะได้ไอ้รุ่นนี้มา1 รุ่นใครสั่งซื้อนี่ครับผมบอกถึงลูกที่ภาวะมากเบสไม่ขอรับผิดชอบนะครับอันนี้โนโฟนหนึ่งนะครับโนโฟนหนึ่งบางคนสงสัยเฮ้ยพี่มุกหรือเปล่ามีขายจริงหรือเปล่าไม่มุกไม่มุกมันเป็นสินค้าขายดีของปีที่แล้วนะฮะใช่ครับรูปลักษณ์เป็นอย่างนี้นะมีขายดีมากจนผลิตไม่ทันน่ะใช่ครับไอ้พลาสติกนี่เหรอผลิตไม่ทันใช่ผลิตไม่ทันมันผลิตที่ไหนราคาไม่ถูกไม่ทันเลยมีกล่องที่เป็นยี่ห้อที่สำคัญมีคู่มือการใช้งานโคตรเก๋ครับคู่มือเขาบอกว่าไงรู้ไหมนี่ฮะสั้นๆครับไม่ได้ออกแบบมาให้เด็กอายุต่ำกว่า3 ขวบใช้ไม่มีของเล่นนะไม่รับคืนด้วยนะคือทีละข้อพี่เขาบอกว่านี่ไม่ของเล่นนะอย่ามามุกกับผมผมไม่ได้ผลิตมาให้เด็กอายุต่ำกว่า3 ขวบใช้ผมผลิตมาให้คุณใช้นี่แหละใช่ครับอันที่2คือไม่มีประกันไม่มีประกันนะไม่รับคืนไม่รับคืนนะฮะแล้วที่สำคัญคือมันไม่ได้ออกแบบเพื่อใช้อะไรเลยสักสิ่งหนึ่งใช่ครับเรื่องนี้ผมว่าเก๋มากเลยชัดเจนมากนะครับอันนี้เก๋มากรู้สึกว่าคุณยังรู้สึกยังใช้งานได้ไม่คล่องใช่นะฮะมีปัญหาการใช้งานมีคู่มือด้วยมีคู่มือนะครับวิธีการใช้งานนะครับก็เริ่มต้นไม่มีสปีกเกอร์ไม่ต้องมีแบตเตอรี่นะครับไม่มีปุ่ม power ไม่มีหน้าจอไม่มีกล้องจะบอกว่ามันมีราคาก็เพราะไอ้ตรงนี้แหละคู่มือเนี่ยผมว่าไอ้เนี้ยจะไปวารันตีเนี่ยของแถมของแถมคู่มือนะฮะวิธีการใช้งานครับ how to use the no phone นะครับก็เพียงแค่วางไว้เฉยๆเท่านั้นเองนะครับทีนี้เนี่ยเจ้า no phone เนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันแล้วมันขายได้ได้ยังไงมันคือขายได้มันคืออารมณ์ประชดประชันของความคิดขบฏนิดนึงนะฮะของความสร้างสรรค์ของความสร้างสรรค์ไม่มีกิมมิกอ่ะเพราะว่าโลกเราปัจจุบันเนี้ยมันเป็นยังไงพี่โจ๊กคนมันเสพติดการโทรศัพท์ใช่ฮะพกพาไปทุกที่เสพติดความสะดวกสบายใช่เวลาอยู่ต่อหน้าเพื่อนก็หยิบโทรศัพท์มาคุยมาเล่นว่างปุ๊บหยิบว่างคือเห็นเพื่อนในอินเทอร์เน็ตสัมพันธ์กับเพื่อนที่อยู่ตรงหน้าก็ไม่ใช่ว่าเรื่องราวเหล่านี้มันไม่ดีแต่ว่ามันคือความเป็นจริงที่เขาต้องการเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าโนโฟนเกิดมาด้วยแนวคิดประเภทนี้จริงๆแล้วอ่ะในโลกยุคนี้เรากำลังโดนว่าในสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันไม่ผิดหรือเปล่าเพราะว่าบางทีไอ้ที่แชทเนี่ยผมอาจจะแชทกับพี่อยู่ตรงนี้ก็ได้เอาอย่างนั้นเลยเหรอฮะไม่อย่างนี้อย่างเราแชทตั้ง3 คนมีคุณเอนามสมมุติเป็นไปได้เอนามสมมุติไม่ได้อยู่ตรงนี้เราต้องแชทกับเอด้วยคือสมัยก่อนอ่ะเวลาเราจะดูโทรทัศน์เราก็เดินไปเปิดทีวีใช่พอดูทีวีเบื่อเราก็ไม่อยากหยิบอ่านหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องอ่านหนังสือแล้วก็ไปทำงานทำงานเสร็จเราอาจจะมาทำอะไรก็แล้วแต่ปัจจุบันพอเราจะดูทีวีเราหยิบอะไรฮะก็หยิบมือถือมาดูมือถือมาดูทีวีเราจะอ่านหนังสืออ่านหนังสืออ่านบนนี้เพราะตัวนี้หมดเลยแต่นี้หมดเลยทุกคนถือโทรศัพท์แต่จริงแล้วมันอาจจะต่างวาระกันกันก็ได้บางทีไม่ได้แค่ถือเล่นๆจริงๆก็ทำงานอยู่คุณเห็นเขาแบบที่กดเล่นไปดูจริงๆเขาอาจจะแบบเล่นจริงอยู่เล่นเกมก็เล่นในนี้ใช่ครับทำงานก็ในนี้ใช่ดูหนังโป๊ก็ดูในนี้ก็เลยต้องบอกว่าแล้วสังคมก้มหน้าเนี่ยที่โนโฟนประชดออกมาแบบเนี้ยจริงๆแล้วทุกวันนี้คนเราหมกมุ่นหรือคนเรากำลังดำเนินวิถีชีวิตตามยุคใหม่ใจผมคิดว่าดำเนินในวิถีชีวิตตามยุคใหม่นะเพราะว่าตอนนี้เราต้องถือมือถือตลอดเวลาไงทำงานก็ทำที่นี่เล่นก็เล่นที่นี่แล้วสิ่งที่โนโฟนต้องการบอกถ้าเกิดทุกคนหันมาใช้โทรศัพท์หรือไม่ใช้โทรศัพท์คือให้เลิกใช้โทรศัพท์สังคมมันจะเป็นยังไงครับผมกลับคิดว่ามันจะไม่ก้าวหน้านะการติดโทรศัพท์คือความก้าวหน้าอย่างหนึ่งของมนุษยชาติผมเชื่ออย่างนั้นที่จบอย่างนั้นเนี่ยคือการติดโทรศัพท์เลยใช่ไหมครับการเสพติดโทรศัพท์คุณโดนให้นิยามสำหรับผมว่าอย่างโนโฟนเขาออกมาไม่ใช่
ไม่ใช่ว่าประชดประชันในแง่ไลน์ไปเลยมันไม่ใช่เขาไม่และไม่ได้บอกว่าการที่เราติดหรือไม่ติดมันจะเป็นยังไงบ้างไม่ได้สื่อถึงขนาดนั้นแค่ให้เรารู้ว่าปัจจุบันมันเป็นยังไงเหมือนเตือนสติเรานะครับว่าตอนนี้สังคมมันอยู่แค่นี้อย่างน้อยให้เรารู้ว่ารู้อยู่ปัจจุบันมันเป็นอย่างนี้นะสะกิดนิดนึงเฮ้ยเธอเฮ้ยแต่ผมคิดอีกแง่หนึ่งนะคิดอีกแง่หนึ่งโนโฟนไม่คิดในหัวเลยก็ได้ครับทำให้มันเก๋ๆเพื่อจะได้ขายของคุณก็ดูถูกที่เขาแบบเพื่อโลกสร้างสรรค์คุณไปมองเขาว่าเป็นมาร์เก็ตติ้งได้ยังไงแล้วทำไมต้องขายแพงขนาดนี้ก็สะกิดไงสะกิดเฮ้ยอย่างนี้มันตีหัวเลยเนี่ยมันตีหัวแรงๆเลยไม่ถ้าสะกิดด้วย 20,000 มันก็จะแรงขึ้นอ๋ออันนี้เลยสะกิดด้วย400รู้ไหมว่าพี่ทุกครั้งที่ผมใช้โทรศัพท์มากๆแล้วผมหันไปเห็นไอ้เนี่ยมันวางอยู่บนพื้นเนี่ยผมคิดว่าอะไรผมคิดว่าใครมันสั่งเมาจะบ้าซื้อทำไมเนี่ยแล้วอย่างนึงขออย่างที่ผมคิดใช่ไหมไม่ได้เตือนใจอะไรเลยสิ่งการันตีอีกอย่างนึงที่บอกว่าให้เรารู้อยู่ปัจจุบันรู้อยู่ปัจจุบันก็คือสิ่งการันตีก็คือโนโฟน2เขาอัปเกรดใช่เพราะว่ารุ่น 2เตือนสติขึ้นมาอีกรุ่น2มีอะไรเพิ่มเติมคุณโลโหมดเซลฟี่สามารถถ่ายรูปตัวเองได้เหรอฮะไม่ใช่มีอะไรครับเป็นกระจกเซลฟี่ได้คือไม่บีบสิวได้เขาต้องการบอกเขาต้องการบอกอะไรให้เรารู้ตัวตนของเรารู้อยู่ปัจจุบันเห็นว่าตอนนี้เราเล่นที่เห็นตัวเราเองไม่นะผมจับยูไม่แค่ฮ่าคือจริงๆผมว่ามันแค่ฮ่าจริงๆเขาบอกมาหรือคุณโลมมโนเองมโนต้องด้วยผมคิดว่าแค่โอฮายเฉยสรุปว่าโนโฟคือโนโฟนคือสำหรับนักมโนเฮ้ยโนโฟนสองป่วยกับตัวแรกนะทำไมฮะมันไม่กันกระแทกแล้วฮะเพราะมีกระจกตกแตกดูนี่ครับโนโฟนนะฮะมีความสามารถนะฮะไม่เป็นไรโทรศัพท์พื้นอันนี้สิโทรศัพท์ธรรมดาทำอย่างนี้ได้ไหมกับเพชรไม่เป็นไรเนี่ยถ้าดีได้ไม่เป็นไรโนโฟนสามารถทำได้ที่ไม่ใช่โทรศัพท์ได้ใช่ครับ400นะพี่400ครับพูดดีๆหน่อยนะฮะตอนนี้ผมหนูดูเป็นร้อยแล้วนี่ขายต่อจะได้ราคาไหมเนี่ยจะขายต่อใครใครเนี่ยก็สิ่งที่โนโฟนสื่อถึงเรานะครับเขายื่นพลาสติกมาให้เราอันหนึ่งแต่ว่าคนที่รู้ตัวก็จะตีความได้เหมือนคุณลงนะฮะคนที่ไม่รู้ตัวอะไรก็อาจจะคิดว่าซื้อมาทำไมคิดเป็นผมอ่ะไม่ใช่ว่ารู้ตัวพยายามรู้ตัวเพราะว่าผมเป็นคนซื้อผมพยายามก็ฉะนั้นแอปพลิเคชันก็อยากจะบอกว่าวันนี้ทุกวันนี้โทรศัพท์อ่ะอย่าไปเรียกว่าโทรศัพท์เลยเรียกว่าสมาร์ทโฟนนะใช่ครับมันทุกอย่างจริงจะบอกว่าโทรศัพท์เป็นแค่ฟังก์ชันหนึ่งของสมาร์ทโฟนไงเพราะว่าสมาร์ทโฟนทำอย่างอื่นได้มากกว่าเยอะเราเข้าใจเวลาคุณก้มหน้าคุณอาจจะอยู่กับอะไรที่เป็นกิจวัตรเดิมๆเหมือนแต่ก่อนแหละแต่เดี๋ยวนี้มันรวมมันอยู่ในนี้หมดแล้วนะครับแต่ว่าอย่างน้อยเงยหน้าเงยหน้าเพราะว่าการก้มหน้างานอ่ะส่วนของใช่ครับเงยหน้ามาอย่างนี้นิดนึงสวัสดีหน่อยแล้วก้มต่อนะครับชนเสาชนอะไรไม่ได้นะครับแล้วที่สำคัญคนที่เขาไม่ได้อยู่ในนี้มันมีนะครับคนที่เขาเป็นคนยุคเก่าในบ้านคุณน่ะเขาไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟนพ่อแม่พี่น้องอนุบอกสกิดพี่อะพี่บ้านผมแม่ใช้ iPad นะเฮ้ยจริงๆนะแม่ผมก็ใช้ iPad พอเรียนคุกกี้แล้ววันๆแม่ผมนั่งดู YouTube ทั้งวันเลยเราจะซึ้งได้มั้ยเนี่ยก็คือในยุคนี้ไม่ใช่คนแก่ก็ไม่ได้เรียกว่าแก่ไม่ดีเสียมารยาทผู้สูงอายุพี่พูดไปแล้วเมื่อกี้โอเคก็ใช้สมาร์ทโฟนใช้แท็บเล็ตเหมือนกันหมายถึงคนแก่มาใช้สมาร์ทโฟนใช่พี่พูดว่าคนแก่นะผู้สูงอายุโอเคครับแม่ผมอายุมากแต่ยังสวยครับก็เอาเป็นว่าสำหรับคนที่อยู่นอกตัวเนี้ย uh-huh. มันก็ยังมีให้เวลาเขาบ้าง uh-huh. นะครับรวมถึงกิจกรรมสำหรับตัวเราเองด้วยอันเนี้ยมันขยับแต่นิ้ว uh-huh. นะครับไม่งั้นสภาพก็จะเป็นเหมือนพวกผมนะ ดูสิครับเดี๋ยวต้องอย่างไรนะครับผมขยับตัวแบบนี้นะครับกิจกรรมขนาดฟิตเนสอยู่จะบอกผมอยู่มานี่ตั้งนานแล้วนะเป็นเดือนนะฮะยังไม่เคยไปเล่นเลยไม่ใช่อยู่นอกห้องแค่ว่ายน้ำอย่างเดียวฟิตเนสไม่ค่อยได้ผลไม่ได้ผลย้ายมาใกล้ขนาดนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับผมใช่ครับแย่มากใครบอกว่าฟิตเนสแล้วมีผลดีต่อร่างกายนี่ผมนี่อยู่ใกล้กันมากเลยไม่มีส่งอะไรผมจะเข้าไปก็ต่อเมื่อมีนักศึกษาเขาไปได้ออกกำลังกายไปนั่งโอเคเอาเป็นโนโฟนแล้วกันโอเคนะฮะนี่นะครับโนโฟนที่เป็นโทรศัพท์ที่เหนือกว่าโทรศัพท์โอเคแล้วเดี๋ยวเราจะให้พี่โจ๊กทดสอบกันน้ำต้องทดสอบอีกเหรอใช่ใช่โอเคเดี๋ยวลาดีกว่าโอเคครับก็ขอบคุณมากครับที่เราชมรายการกันเดี๋ยวเจอกันคลิปแรกครับสวัสดีครับ